บังคมบรมบาทราณีนาถมหิสีคู่บุญนฤบดีพระจักรีภูมิพลขอทรงประลาดทุกข์กมลสุขตลอดชนอัญเชิญเทวาดลพระแม่จงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทคอมมิที่ลายจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆรสหมูสับไส้กรอก BKPพ่อครับว่าไงลูกไก่เนี่ยทำไมมันถึงบินได้ครับที่ไก่มันบินได้เพราะว่าไก่มันมีขนไงลูกไม่จริงอะเครื่องบินไม่เห็นมีขนมันยังบินได้อะอ๋อที่เครื่องบินมันบินได้เพราะเครื่องบินมันมีปีกลูกไม่จริงอะพระที่บ้านเราไม่เห็นมีปีกเลยบินทุกเช้าอะนั่นเขาเรียกบินทบาทที่พระบินทบาทได้ทุกเช้าเพราะว่าพระเขามีขาเขาถึงบินได้ไม่จริงอ่ะนาฬิกาผมไม่เห็นมีขาเลยเดินทั้งวันนะนาฬิกาที่มันเดินเนี่ยเพราะมันมีเข็มไม่จริงอ่ะเมื่อคืนเนี่ยท้องผมไม่เห็นมีเข็มเลยเดินทั้งคืนอ๋อไอ้ที่ท้องมันเดินเนี่ยเพราะว่ามันได้รับของเสียเข้าไปมันถึงเดินไม่จริงอ่ะถังขยะที่บ้านเรารับของเสียทั้งวันไม่เห็นมันเดินอ่ะพ่อครับผมมีคำถามครับอะไรอ่ะหมากับคนอันไหนฉลาดกว่ากันครับอ้าวก็ต้องคนสิว่าฉลาดกว่าหมาผิดครับหมาฉลาดกว่าฉลาดกว่ายังไงอ่ะพ่อเคยเห็นหมาเหยียบขี้คนนะมีแต่คนน่ะเหยียบขี้หมาเอ็งว่าหมากับคนใครฉลาดกว่ากันหมาสิครับคนฉลาดกว่าคนฉลาดกว่ายังไงเอ็งเคยเห็นคนกินขี้หมาไหมมีแต่หมาน่ะกินขี้คนสนับสนุนโดยพฤกษาคลินิกเดี๋ยวพวกเรานะไปตามเลยไปตามมาเลยลูกชายฉันเอาไว้ไม่ได้แล้วหยุดเลยพวกเองมาบ้านข้าทำไมวะนี่เอาลูกฉันคืนมาเดี๋ยวนี้ลูกชายฉันอะไปอยู่ที่บ้านของแกหรือเปล่าอย่ามาเฉยๆว่ะนี่เธออย่าไปยอมด่ามันลูกแกนั่นแหละพาลูกฉันหนีไปแกนี่มันชั่วทั้งแกจนถึงลูกเลยนะฉันไม่ยอมนะงานเองที่จะบอกให้นะฉันจะไปแจ้งตำรวจดีมากดีมากยังไม่พอยังไม่สะสมใช่ฉันจะบอกให้นะแกกับฉันเนี่ยไม่มีวันมาญาติดีกันหรอกฉันไม่ให้ลูกแกนี่ไปจังเลยลูกแกหรอกไอ้ช่วยเร็วยังยังยังจะไม่ยังไม่หยุดเองพูดอะไรก็มันก็ดีไม่ต้องคิดดีง่ายดีไม่ได้ได้ยินไหมที่เมียฉันบอกแล้วไงว่าแกต้องเอาลูกมาคืนพวกฉันเลยนั่นเป็นไงล่ะก็พ่อเลี้ยงทำไมไปเอาเขามาทำไมอ่ะเอาเขาด้วยนี่พวกแกไปเล่นตลกกันที่อยู่ฉันกำลังเครียดเรื่องลูกชายฉันอยู่มึงงงงิ่งงี้ไงกันวะลงมาจากบ้านฉันเลยไม่ลงถ้าเกิดไม่คืนลูกสาวให้ฉันมันเป็นไปไม่ได้หรอกชายฉันไม่ใช่คนแบบนั้นใช่เฮ้ยอะไรมาอะไรวะเฮ้ยจะมาแพงกินอะไรใช่ใช่อะไรมาถึงมาแพงกินมีเรื่องอะไรนี่อะไรเฮ้ยแล้วเป็นหน้าตาไปโดนอะไรมาหนูอ่ะโดนซ้อมมาค่ะแต่ว่าคุณหนูอ่ะโดนไอ้พวกตัวมันจับไปแล้วค่ะเฮ้ยจะโดนลูกชายฉันอยู่ในนั้นด้วยเปล่าค่ะพวกโจรมันทำอะไรแกบ้างอ่ะมันเข้ามาจับเข้ามาขูดเข้ามาลูบเข้ามากำเข้ามาขยับเข้ามาขยี้แล้วมันก็วิ่งหนีไปใช่ใช่ใช่หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูต้องตามตามตามหมาให้ได้อะไรแล้วจนมันพูดอะไรกับแกหรือเปล่าจนมันบอกหนูว่าจริงตรงไหน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 เราก็ใจผมไปสักการ
ตำซ่านแล้วจะปวดตรงนี้แม่ตำซ่านแล้วจะปวดตรงนั้นว้ายแล้วจะต้องใจพี่โอ้โหงานนี้หนูเล็กกล้องคุณเจ็บตัวจริงๆนี่หวังจะได้ค่าตัวเพิ่มหรือไงครับคุณหนูเล็กลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอะไรของเองเนี่ยฮะให้มันเรื่องเป็นราวขวาเธอมาร้องเพลงเล่นอยู่ได้ลูกฉันหายไปนะอะไรกันทำไมโจรไม่เลยมาบ้านกูมั่งวะเฮ้ยฉันก็ได้หลายเพลงอยู่นะเว้ยแล้วถ้าเกิดโจรมันมากันเป็นฝูงมากันเป็นสิบน่ะมันเข้ามาเธอจะร้องเพลงอะไรล่ะถ้าโจรมันมาหลายคนฉันก็จะบอกมันว่ามาจอยกันมาจอยกันฮีโร่ไปอีกแล้วจอนมาหลายคนชวนมาจอยกันเฉยเลยเดี๋ยวเราจะร้องเพลงเล่นกันได้ไหมตอนนี้ลูกฉันหายเลือดแต่ไฟแค่ไหนว่าแต่เขาผู้ใจเฮ้ทำไงเนี่ยพวกเราจะนิ่งนอนใจอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะพวกเราไปช่วยลูกชายฉันไปแล้วไปแล้วไปแล้วให้ไปฟังข่าวที่นี่ไม่ได้เหรอจะมาช่วยก็ไม่ใช่มาเป็นภาระแท้ๆไอ้ทำลงเองน่ะเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าผู้หญิงก็ไม่ร้องสักแอะเองน่ะแหกปากร้องทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนอะไรเนี่ยก็พวกแกเป็นโจนี่กลัวนี่ทำลงถึงพวกฉันจะเป็นโจนนะแต่พวกฉันก็เป็นโจรที่มีคุณธรรมถูกต้องใช่เดี๋ยวพอพ่อเลี้ยงทนงเอาเงินมาไถ่ตัวพวกแกพวกฉันก็จะปล่อยแกไปแล้วป่านนี้ดูสิยังไม่เอาเงินมาไถ่ตัวนี่รอมาตั้ง 3-4 วันแล้วยังไม่มาอีกเนี่ยใช่พี่โอ้ยเงินมันจะมาได้ยังไงในเมื่อพวกแกจับฉันมาเนี่ยยังไม่ส่งข่าวบอกที่บ้านฉันเลยเฮ้ยจริงสิวะเราไม่ส่งข่าวเขาแล้วเขาจะเอาเงินมาไถ่ค่าตัวได้ยังไงเฮ้ยเอางี้วิเฮ้ยเอาปากกามาเอาปากกากระดาษมาปากกาเอามามามาเออเอานี่พี่เอาเดี๋ยวต้องเขียนไปเรียกค่าถ่ายซะหน่อยทีนี้แล้วก็เราจะได้เงินแล้วข้าก็มีทุนทำก๋วยเตี๋ยวแล้วเว้ยคุณหนูครับผมเขียนไปเรียกค่าถ่ายแค่นี้พอไหมครับถึงพ่อเลี้ยงทนงนี่เป็นจดหมายเรียกค่าไถ่เขียนแบบนี้จะส่งไปไหนเนี่ยเอาก็ส่งไปให้พ่อคุณหนูไงครับพ่อฉันชื่อธนงอีกอย่างจดหมายเนี่ยคือจดหมายเรียกค่าไถ่ไม่ใช่ค่าไถ่อ้าวผมเขียนหนังสือไม่ค่อยเป็นนะครับท่านขอร้องคุณหนูช่วยเขียนให้หน่อยได้ไหมครับเฮ้ยถอดแก้มัดออกแก้มัดออกแกมาผู้หญิงนี่แหละไอ้นั่นมัดเอาไว้แกปากร้องทั้งวันผู้ฟังคุณหนูครับช่วยเขียนให้หน่อยครับมานี่มีคนเขียนให้แล้วเว้ยแล้วพวกแกจะเรียกเท่าไหร่อ่ะเรียกเท่าไหร่เฮ้ยแล้วก่อนนะครับขอเวลานอกเฮ้ยประชุมมานี่เราจะเท่าไหร่ดีวะเพราะว่าคุณทำก๋วยเตี๋ยวอ่ะเราก็ขาดอยู่นิดหน่อยเดียวเราก็ขาดมันก็ต้องมีหม้อใช่ไหมใช่แล้วก็มีตะกร้อลวกเส้นแรกเราขายใหม่ๆอย่างเงี้ยลูกชิ้นคงต้องไม่ต้องเอาก็ได้ขายแต่หมูไปก่อนแล้วก็ใส่กากหมูเยอะๆใส่ถั่วงอกเยอะๆเออทำที่ดีไอ้เส้นเราไม่ต้องซื้อเยอะนะเอาไว้นานจะขึ้นลาเอาสักขีดสองขีดก็พออ๋อคุณรู้ครับผมเอาแค่300ครับ300เฮ้ยพี่อย่าพูดดิอะไรก็เอา300พอแล้วผมขอแค่30ได้ไหม30เอ็งจะเอาไปทำอะไรวะผมอยากกินผัดกะเพราไข่ดาวพี่กินผัดกะเพราอันละเออเท่าไหร่30คุณรู้ครับเพิ่มเป็น330ครับ330บาทนะจะบ้าเหรอจับมาทั้งทีเนี่ยเรียกแค่330บาทเนี่ยมันถือเป็นการดูถูกพ่อแม่ฉันเลยนะเอางี้คุณหนูจะเขียนเท่าไหร่ก็เขียนไปแต่ผมอ่ะเอาแค่330เอ็งยังเอ็ง2คนนะเอาจดหมายไปให้เขาไปให้พ่อเลี้ยงรีบไปเดี๋ยวครับโอเคพี่ครับพี่รีบไปแม่คุณหนูนี่ดูท่าทางยังสาวยังสวยมานี่ดิอะไรอ่ะคุณหนู
ตายนะต่อย่าฉันเห็นมันหอมซอกคอเธอพวกมันเป็นจอยอันตรายมากเลยถ้าไม่อยากจะข่มขืนเธอเธอยอมอะไรแล้วฉันรับได้เดี๋ยวมันทำร้ายพวกเราอ่ะเปล่าเขาเป็นเกย์อ่ะเขาอยากจะข่มขืนพี่อ่ะสนับสนุนโดยกาแฟพลอยใสคอลลาเจนไอ้บ้าไอ้นี่มันข่มขืนแกทะเลาะเล่นหรอกนี่มานี่เลยมานั่งคู่กันนี่อย่าหนีนะเดี๋ยวพอได้เงินค่าถ่ายแล้วจะปล่อยไปลูกพี่เฮ้ยได้เรื่องไหมวะโอ้ลูกพี่ไม่ต้องเป็นห่วงได้เรื่องแน่นอนครับผมเฮ้ยแล้วเขาว่าไงบ้างก็ตอนแรกนะครับพวกมันก็จะไม่เชื่อพวกเราหรอกใช่พอฉันบอกว่าเฮ้ยพวกเองถ้าไม่เชื่อตามฉันมาแค่นี้แหละมันก็มาเลยลูกพี่ตามแกมาแสดงว่าใช่พวกฉันอยู่ที่นี่แล้วคราวนี้ลูกพี่จะไม่ต้องว่าพวกฉันว่าฉันโง่แล้วใช่ไหมล่ะโอ้เองมันไม่โง่อย่างนี้ต้องเรียกไอ้ควายตัวเองไปเรียกเขามาทำไมเนี่ยถ้าตำรวจมาจับพวกเราหรอกเอ้าแล้วอย่างนี้เราจะเอาไงดีลูกพี่โอ้ไอ้หัวฟูยังมีหน้ามาถามพันหนีสิวะหนีไปไหนอยู่ตรงนี้ไอ้สีมาแกนี่มันเลวจริงๆอุตส่าห์ให้โอกาสแล้วนะอย่าทำนะครับขอร้องฉันก็ขอร้องอีกคนนะพ่อนานคำอย่าจับสามคนนี้ส่งตำรวจเลยคือฉันรู้สึกสงสารหลวงอ่ะที่ต้องมีนักโทษปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยเป็นภาระเอางี้เดี๋ยวฉันจะรับ3คนเนี้ยเข้ามาทำงานที่ไร่องุ่นฉันเองเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ลูกที่ไร่องุ่นเราไม่มีแล้วนะลูกที่ไร่ของเราอ่ะองุ่นเนี่ยมันไปหมดแล้วนะเพราะพ่อแกไล่มันไปหมดแล้วลูกไร่องุ่นน่ะแม่ก็จะให้อายไปถึงไหนเนี่ยฮะนะเอาเป็นว่า3คนนี้มาทำงานที่ไร่ฉันแล้วกันให้ผมไปทำแล้วครับพ่อเลี้ยงนี่เห็นกับลูกของฉันนะครับมาได้เดี๋ยวไปทำงานในไร่ของฉันแต่ผมมีเรื่องจะขอร้องพ่อเลี้ยงนะครับมีเรื่องอะไรอีกอ่ะให้ผมไปทำงานหามรุ่งหามค่ำก็ได้ครับแต่ผมขออย่างเดียวตอนเที่ยงกับตอนเย็นขอให้ผมขายก๋วยเตี๋ยวได้ไหมครับเดี๋ยวเอาทุนไปแล้วก็ไปเปิดขายในไร่ของฉันครับขอบคุณครับนี่แล้วสั่งเส้นมาเนี่ยนะเส้นหมี่ไม่ต้องสั่งมาทำไมครับก็แกมีอยู่แล้วไงไม่ได้ครับขอบคุณตกลงนี่แกสามคนเนี่ยจะกลับเนื้อกลับตัวจริงๆใช่ไหมครับได้ฉันจะให้โอกาสแกอีกครั้งเดียวเท่านั้นนะแต่อย่าให้มีครั้งที่3นะเข้าใจไหมเรื่องมันจะเรียกจบๆกันทันทียังจบไม่ได้แกต้องมาเคลียร์กับฉันก่อนว่าไอ้ผู้ใหญ่นานคำอะไรไงขนงก็ในฐานะที่ลูกชายของแกเนี่ยขัดคำสั่งของฉันมันนัดเจอกับลูกสาวของฉันแล้วก็พาไปจู๋จี๋จนโดนโจรลักพาตัวมาเนี่ยแกต้องเคลียร์กับฉันนะเว้ยเอาล่ะไม่ต้องเคลียร์กันไม่ต้องเคลียร์อะไรทั้งนั้นฟังฉันให้ดีก็เป็นเพราะทั้งสองคนเนี่ยไม่ยอมกันไม่ยอมคืนดีกันเด็ก2คนเนี่ยก็เลยต้องแอบมาพบกันตอนกลางคืนจนโดยไอ้โจรปัญญาอ่อนได้จับมาดีนะที่ไม่เกิดอะไรขึ้นฉันว่านะน่าจะเป็นบทเรียนได้แล้วนะต่อไปเนี่ยวางมือกันซะแล้วให้เด็ก2คนมันคบกันเห็นกับลูกๆเถอะได้ไหมพี่ผู้ใหญ่ได้ไหมก็ได้อ่ะพี่ผู้ใหญ่ยอมละพี่ตำรวจได้ไหมเดี๋ยวฉันขอเถอะได้ไหมไม่ขอนะได้ไหมพี่ไม่ได้ไหมเนี่ยไม่จะได้หรือได้เดี๋ยวก็ได้โอเคยอมเพราะเห็นกับลูกสาวของฉันเขาจะได้มีความสุขกันเรื่องมันจะได้จบๆไปสักทีจบไม่ได้ฉันไม่ยอมอะไรกับแม่สายชนก็เพราะว่าสองคนเนี้ยก็เป็นพี่น้องกันพี่น้องกันมันเรื่องมันยังไงฮะสายชนมีอะไรก็บอกมันไปให้หมดมันจะได้หูตาสว่างวันนี้สักทีพี่ธนงจำได้ไหมคืนสุดท้ายที่ฉันจะเลิกกับเขาแล้วจะมาอยู่กับพี่อ่ะจำได้ไหมคืนนั้นน่ะคืนนั้นพี่จำได้ใช่ฉันเห็นว่ามันเป็นคืนสุดท้ายแล้วที่ฉันจะมีโอกาสได้อยู่กับเขาฉันก็เลยจัดชุดใหญ่ไปกับพี่หนานคำเขาอะฉันคือฉันกะทิ้งทวนน่ะนี่
ือเรียกว่าไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยอ่ะไม่รู้กลางวันกลางคืนเลยเรียกว่าออกมาจากห้องกันเนี่ยตะไคร้ต้องผูกกับขามาเลยอ่ะพี่โอ้โหนี่มันไม่ใช่ชุดใหญ่เลยมันแบบ VIP เลยนะเนี่ยกะทิ้งทวนอ่ะตาสว่างเลยยังนะไอ้พ่อเลี้ยงว่าจะตาสว่างเลยได้ยินเนี่ยถึงก็ขึ้นตาเลยนะเนี่ยขึ้นตาแกมันก็เป็นได้แค่พ่อเลี้ยงเป็นได้แค่พ่อเลี้ยงจริงๆเพราะแกไม่ใช่พ่อจริงๆของเขาพ่อจริงๆเหรอนี่ฉันเป็นพ่อเลี้ยงจริงๆเหรอเนี่ยก็ใช่อ่ะสิฉันเนี่ยเป็นพ่อเขาจริงๆเรื่องจริงเหรอเนี่ยก็ใช่ดิฉันถึงห้ามเด็กไม่ให้มาคบกันไงอย่างนี้เราสองคนก็ไม่แต่งงานกันหรอครับทำไมจะแต่งไม่ได้นี่อะไรอะไรวะข้าจะบอกความจริงให้ฟังคืนนั้นมันไม่ใช่เป็นการทิ้งทวนของหนานคำหรอกแต่ข้านี่แหละทิ้งทุ่นให้สายชนเองคืนนั้นเห็นสายชนนอนแก้ผ้าแพ้งกิ้งอยู่เรือนร่างแผ่นหลังของแม่นางสายชนสะท้อนกับแสงจันทร์ข้าทนไม่ไหวข้าก็เลยเข้าไปข่มขืนเขางั้นเข้าไปแพ้งกิ้งอยู่ข้างๆอ่ะเสร็จแล้วข้าก็ทำการสยิมกี่สะดี้ปี้ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดชุดใหญ่โอ้นี่ไอ้ถูรู้ถูกอังทำไมจะไม่เชื่อเราจะเป็นแกไม่ได้ยังไงนี่แกจะบอกนะว่าคืนนั้นน่ะฉันมีอะไรกับข้อศอกหมาจะพูดยังไงก็ได้แต่ว่ามันเป็นความจริงนี่แสดงว่าปู่ลูกเป็นพ่อของฉันเหรอใช่แล้วลูกพ่อก็รอคอยวันนี้มานานแสนนานและถึงเวลาแล้วที่เราสองพ่อลูกจะได้กลับดวงดาวกันสักทีเอายาลงมาคนนะไม่ใช่เอเลี่ยนไอ้ถูลูกนี่แกอย่ามามั่วนิ่มเลยดีกว่านะถึงฉันจะเมาขนาดไหนนะฉันก็จำได้ว่าฉันน่ะมีอะไรกับแม่สายชนจริงไม่จริงได้ยังไงก็ฉันเป็นคนทำกับมือไอ้ฉันทำเองฉันทำช้าก่อนพ่อผู้ใหญ่อะไรอีกวะเนี่ยพ่อผู้ใหญ่มีอะไรด้วยนั่นน่ะแท้จริงแล้วมันคืออีชำวัวของฉันฉันเนี่ยกลัวพ่อผู้ใหญ่จะอับอายโอ้ยแล้วพ่อผู้ใหญ่รู้ไหมตอนนี้ลูกของอีชำเขาเกิดออกมาแล้วตัวเป็นวัวหัวเป็นผู้ใหญ่ไอ้บ้าพูดไปเล่นจะไปยิงใครแตกมันเรื่องจริงผู้ใหญ่นี่ฉันมีอะไรกับวัวเหรอเนี่ยคือนั่นฉันมีอะไรกับวัวใช่แล้วที่เมาด้วยอะวันนั้นน่ะเอาล่ะเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้ทุกคนทำใจซะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอดีตเรื่องปัจจุบันสำคัญกว่าถามทั้งสองบ้านหน่อยเถอะสรุปจะให้ทั้งสองคนเนี่ยแต่งงานกันไหมในเมื่อเรื่องมันลงเอยอย่างนี้แล้วก็ก็คงต้องปล่อยมันนะนะเอาล่ะพ่อก็ยินดีปรีดากับลูกด้วยแล้วกันไปลูก